ได้เท่าหัวใจอ่ะสมองอยากจะลืมแต่เขาอยู่ในใจอ่ะมันก็เป็นอะไรที่จะต้องสู้รบกันระหว่างหัวใจกับสมองถ้าให้ลบคนหนึ่งออกไปจากใจทั้งคนเนี่ยมันก็คงจะยากที่จะลบไม่ได้อยากที่จะลบทั้งหมดแต่อยากจะลืมแค่บางความรู้สึกบางอารมณ์บางช่วงเวลาวันนึงแล้วอ่ะเราจำเป็นที่จะต้องรู้สึกเฉยชากับเขาให้ได้เพื่อเดินหน้าต่อไปถ้าถามว่าณตอนนี้คนคนนั้นมีบทบาทกับเราไหมถ้าในความรู้สึกแบบเดิมไม่แล้วค่ะไม่อีกต่อไปแล้วนี่ก็เป็นการเปิดใจของแตงโมนะคะถึงมุมมองความรักที่ต้องลบบางความรู้สึกผิดหวังออกจากความทรงจำซึ่งเป็นโปรเจกต์ประกอบในเพลงอกหักแต่ลืมไม่ลงนั่นเองซึ่งหลายเสียงมองว่าเธอใช้ประสบการณ์จริงจากการเลิกกับโตโน่ภาคินถ่ายทอดสู่คนหัวอกเดียวกันค่ะโมไม่ขอระบุนะคะเพราะว่าในนั้นก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นใครนะคะแล้วก็ในส่วนที่โมพูดทุกคนก็ได้เห็นแล้วว่าโมไม่ได้อยากจะลืมใครนะคะโมแค่อยากจะลืมโมเมนต์บางโมเมนต์ค่ะคืออิงจากประสบการณ์จริงใช่ไหมใช่ค่ะก็สำหรับมุมมองการจะลืมใครสักคนทางทีมงานก็ติดต่ออยากจะให้โมแบบแสดงความคิดเห็นมุมมองที่มีบ้างไหมที่เราอยากจะลืมใครสักคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นโมก็รู้สึกขอบคุณนะคะที่ให้โมเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ถ่ายทอดโมเมนต์สั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะทำให้อินกับเนื้อหาของเพลงเป็นไปได้ดีมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณทีมงานที่ให้โมเป็นส่วนหนึ่งค่ะและนี่แหละครับก็คือโรคซึมเศร้ากับคุณแตงโมนะฮะซึ่งโรคดังกล่าวเนี่ยเพิ่งทำให้วงการเคป๊อปต้องสูญเสียจงชอนวงไชนี่ไปอย่างไม่มีวันกลับครับคุณแตงโมเนี่ยจึงอยากฝากให้คนรอบข้างได้ตระหนักนะว่าทุกคนคือคนสำคัญของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าจริงๆครับแนะนำว่าคนที่อยู่รอบข้างต้องพบแพทย์พร้อมกับคนไข้คือสมมติว่าถ้าลูกเราเป็นคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ควรที่จะเข้าไปปรึกษาแพทย์พร้อมกันด้วยเพราะว่าคนที่ดูแลก็ต้องเรียนแล้วก็ศึกษาด้วยเหมือนกันว่าเราจะอยู่กับเขายังไงให้เขามีอาการดีขึ้นสำหรับคนที่เป็นเนี่ยก็พยายามที่จะทานยาเพราะว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะต้องใช้สารเคมีไปปรับสารเคมีในสมองถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องพูดไม่ต้องถามว่าเธอเป็นอะไรมากหรือเปล่าหรือว่าไปทำให้เขารู้สึกแปลกแยกถ้าอยู่ในสังคมพยายามทำให้เขาเป็นคนปกติอย่าไปแบบถามเขาย้ำๆมันเหมือนเป็นการตอกย้ำให้เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นเราอาจจะต้องเพิ่มเติมความรักให้เขาเยอะขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะ